ฐบาลเชิญทูตแจมมาตรา44ระบุไม่ใช่เรื่องใหม่ไทยเคยใช้มาแล้ว6ครั้งยืนยันใช้แก้ปัญหาด้วยความระมัดระวังเท่าที่จำเป็นและคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนกรมการบินพลเรือนรอฟังคำตอบเกาหลีใต้ผ่อนผันเที่ยวบินเช่าเหมาลำไทยบินเข้าประเทศได้ปฏิเสธกระแสข่าวตอบโต้ห้าม2เที่ยวบินเกาหลีมาไทยเกรงกระทบสัมพันธ์พบข้อมูลสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐสร้างห้องชมภาพยนตร์ลามกถอดรหัสและเบาะแสผู้ก่อการร้ายเชื่อมโยงสถานที่ซ่อนตัวประกันสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Tonight Thailand ข่าวของคุณร่วมคิดต่างกับเราพบกันที่นี่ค่ะทาง Voice TV ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ 21:30 นถึง 22:45 นค่ะครับและจะดู Tonight Thailand ให้สนุกนะครับอย่าลืมแสดงความเห็นเข้ามาที่ facebook.com/voicetv และทุกโซเชียลมีเดียติด #tonightthailand นะครับวันนี้ประเด็นที่เราให้คุณผู้ชมแสดงความเห็นเข้ามานะครับนั่นก็คือความคิดเห็นคนดังในโลกออนไลน์เป็นเรื่องส่วนตัวหรือเป็นเรื่องสาธารณะนะครับหลังจากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีประเด็นในโลกออนไลน์ที่ถูกวิจารณ์ของเหล่าบรรดาคนดังนะครับทั้งนักแสดงชื่อดังนะครับนักแสดงซีรีส์ดีเจคนดังไปจนถึงนักแต่งเพลงชื่อดังนะครับผมว่าการที่เขาแสดงความเห็นส่วนตัวเหล่านั้นเนี่ยนะครับสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้หรือไม่ก็แสดงความเห็นเข้ามาได้ในทุกโซเชียลมีเดียนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนกันในช่วงอินเทอร์วิวครับค่ะไปกันที่ข่าวแรกของคุณเบียร์เลยนะคะวันนี้นะคะก็มีการชี้แจงทูตแล้วนะคะรัฐบาลของเราก็ชี้แจงทูตแล้วก็นักข่าวต่างประเทศด้วยนะคะเกี่ยวกับการใช้มาตรา44ว่าไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับรองนายกรัฐมนตรีวิษณุเครืองามนะครับรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงระดับสูงของไทยนะครับก็ได้ชี้แจงนะครับแถลงข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้มาตรา44นะครับตามรัฐธรรมนูญชั่วคราว2557นะครับต่อคณะทูตานุทูตนะครับประจำประเทศไทยก็คือต่างประเทศที่มาประจำประเทศไทยแล้วก็สื่อมวลชนจากต่างประเทศหลายสำนักด้วยนะครับอาจารย์วิษณุบอกนะครับว่ามาตรา44ใช้เพื่อควบคุมดูแลสถานการณ์ให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยนะครับในสภาวะที่ไทยนั้นต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ทางการเมืองนะครับที่ไม่ปกติยืนยันว่าจะใช้มาตรา44นะครับแล้วก็คำสั่งเป็นไปอย่างที่จำเป็นนะครับแล้วก็เคารพถึงสิทธิมนุษยชนด้วยแล้วก็จะมีความระมัดระวังในการใช้นะครับนอกจากนี้ก็ระบุนะครับว่าไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใดนะครับเคยมีกฎหมายลักษณะนี้มาแล้ว6ครั้งนะครับไปย้อนอดีตกันเลยครับคุณผู้ชมครับอาจารย์วิษณุบอกนะครับว่ามีตั้งแต่รัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์จอมพลถนอมกิตติขจรนะครับนายสัญญาธรรมศักดิ์นายธานินไกรวิเชียรพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์และก็รัฐบาลของคุณอานันต์ปัญญาลชุนนะครับด้านพันเอกวินไทยสุวารีนะครับโฆษกคสช.ก็พูดในฐานะของฝ่ายความมั่นคงนะครับบอกว่ามาตรานี้เป็นเพียงเครื่องมือเสริมพิเศษนะครับในการดูแลชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเท่านั้นโดยประชาชนทั่วไปจะไม่ได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ก็จะมีผลกระทบต่อคนที่ประสงค์ร้ายนะครับและก็จงใจก่อเหตุความไม่สงบนะครับคำพูดลักษณะนี้ของพันเอกวินไทยเนี่ยความจริงก็คล้ายๆกับคำให้สัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของไทยก่อนหน้านี้มาหลายครั้งแล้วนะครับว่าคนดีเนี่ยจะไม่ได้รับผลกระทบแต่คนที่ประสงค์ร้ายจะได้รับผลกระทบว่าไงกันบ้างครับคือว่าจริงๆแล้วคำพูดที่คุณเบียร์เพิ่งพูดไปนะคะเป็นคำที่ได้รับการโค้ดมากที่สุดในบรรดาสื่อต่างชาติที่วันนี้เนี่ยเรียกว่าการแถลงชี้แจงของรัฐบาลได้ผลดีมากๆนะคะในแง่ที่ว่าทำให้สื่อต่างชาติแล้วก็นานาชาติองค์กรระหว่างประเทศด้วยนะคะอย่าง Human Rights Watch เองก็หันมาให้ความสนใจเรื่องของมาตรา44มากขึ้นวันนี้ Twitter เดือดมากๆเลยนะคะก็มีการทวิตแลกเปลี่ยนกันระหว่างนักข่าวต่างประเทศแล้วก็บรรดาเจ้าหน้าที่ขององค์กรระหว่างประเทศต่างๆเกี่ยวกับมาตรา44เยอะนะคะใครที่สนใจอาจจะไปลองติดตามบรรดา Twitter ของตัวพ่อตัวแม่ทั้งหลายนะคะสตีฟเฟอร์แมนนะคะยูแมนโกสของ Channel News Asia สตีฟเฟอร์แมนนี่ก็จะเป็นของ VOA นะคะแล้วก็ของ Human Rights Watch เองด้วยค่ะในช่วงอินเทอร์วิวเราจะแลกเปลี่ยนแต่ว่าไม่ใช่ประเด็นนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนหลังจากที่ ICC มีการลดอันดับเรื่องของสิทธิ
นุษยชนของไทยนะครับจาก A เป็น B นะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในช่วงอินเทอร์วิวครับค่ะคุณต่วยครับปัญหาเรื่องการบินไทยยังวุ่นไม่เลิกหรอคะต้องเรียกว่าอุตสาหกรรมการบินนะครับไม่ใช่การบินไทยอย่างเดียวนะครับ เดี๋ยวคนของ TG จะว่าเราได้นะครับแต่ว่าคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าปัญหาของ ICAO ตอนนี้นั้นไม่ได้กระทบแค่ญี่ปุ่นเพียงประเทศเดียวนะครับได้ลามถึงประเทศอื่นด้วยซึ่งรวมถึงเกาหลีใต้ครับโดยพลอากาศเอกประจินจันตองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ระบุนะครับว่าไทยนั้นจะเดินทางไปพบกับประธานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือว่า ICAO นะครับที่เมืองมอนทรีออลของแคนาดาเพื่อไปชี้แจงว่าตอนนี้ไทยเนี่ยกำลังแก้ไขข้อบกพร่องอย่างไรนะครับเพื่อให้ ICAO เนี่ยให้ความเชื่อมั่นกรมการบินพลเรือนของไทยครับในช่วงวันที่20ถึง22เมษายนนี้โดยแผนแก้ไขข้อบกพร่องฉบับแรกเนี่ยจะต้องเสร็จก่อนเทศกาลสงกรานต์นะครับแล้วก็ฉบับที่2เนี่ยภายในเดือนพฤษภาคมนี้รวมทั้งการใช้มาตรา44หรือว่าคำสั่งของคสช.นะครับในการแก้ไขกฎหมายให้เร็วที่สุดหรือว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็รวมทั้งการบรรจุกำลังคนเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะใช้เวลาแก้ไขปัญหานี้เพียง8เดือนนะครับจากเดิมเนี่ยถ้าใช้วิธีการปกติจะต้องใช้เวลาถึง2ปีในการแก้ไขปัญหานะครับส่วนการที่เกาหลีใต้ตัวนี้ห้ามสายการบินแบบเช่าเหมาลำ3สายการบินคือ Jet Asia Airline นะครับ Air Atlantic Airline แล้วก็ Nok Scoot เนี่ยมีผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับอยู่ที่ 22,119 คนนะครับตั้งแต่วันที่31มีนาคมที่ผ่านมาส่วนสายการบินที่ทำการบินแบบประจำที่รับผลกระทบก็มีการบินไทยแล้วก็ Thai Airways X ไม่สามารถเพิ่มความถี่เที่ยวบินได้นะครับแล้วก็กระทบกับนักท่องเที่ยวเกาหลีที่เดินทางมาท่องเที่ยวในไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,300,000 คนต่อปีในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมนะครับและหลังจากที่ไทยได้เจรจาตอนนี้เกาหลีใต้อนุญาตให้ชาร์เตอร์ไฟท์นะครับของ Jet Asia Airlines ทำการบินออกจากเกาหลีใต้นะครับระหว่างที่7ถึง15เมษายนนี้ส่วนสายการบินอื่นก็อยู่ระหว่างการพิจารณานะครับและวันที่8ถึง9เมษายนนี้จะเดินทางไปจีนด้วยเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องนี้แล้วก็เดินทางไปออสเตรเลียแล้วก็เยอรมันเพื่อทำความเข้าใจต่อไปนะครับล่าสุดคุณชัยรัตน์แสงจันทร์ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของJet Asia Airways ก็เปิดเผยนะครับว่าเที่ยวบินที่รับผลกระทบของสายการบินมีประมาณ15เที่ยวบินนะครับก็คือมีญี่ปุ่นตามตารางบิน4เที่ยวบินต่อสัปดาห์เนี่ยไม่ได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็บอกนะครับว่า Jet Asia ก็จะคืนเงินให้กับเอเย่นนะครับซึ่งมี 4-5 รายเที่ยวบินในจีนแล้วก็มีเพียงเที่ยวบินตามตารางบินประจำที่ไม่มีชาร์เตอร์ไฟท์แล้วไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับก็เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นซึ่งเราต้องดูนะครับว่ายังจะมีประเทศอื่นๆอีกหรือไม่รวมทั้งความเชื่อมั่นของสายการบินรวมทั้ง ICAO จะกลับมาเมื่อใดครับค่ะคุณช่อสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐถึงกับสร้างห้องชมภาพยนตร์ลามกเพื่อสืบหาเบาะแสผู้ก่อการร้ายมันคืออะไรยังไงคะค่ะคือหลายคนอาจจะฟังแล้วอิจฉาเจ้าหน้าที่ของ NSA นะคะหรือว่าสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐว่านี่ถึงขั้นมีการสร้างห้องสำหรับดูหนังโป๊ในที่ทำงานกันอย่างเป็นจริงเป็นจังเลยหรือแต่ว่าต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่เพื่อความบันเทิงในทางตรงกันข้ามทำให้เกิดผลเสียกับเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่นี้ด้วยนะคะข้อมูลที่ว่านี้เนี่ยเปิดเผยมาโดยเจ้าเก่าเอ็ดเวิร์ดสโนเดนนั่นเองนะคะก่อนหน้านี้ก็มีข้อมูลเด็ดๆออกมาเยอะแล้วครั้งล่าสุดนี้เขามาบอกว่าจริงๆแล้วหนังโป๊เนี่ยเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่เจ้าหน้าที่ NSA จะต้องจับตาดูเพื่อถอดรหัสของบรรดาผู้ก่อการร้ายค่ะเขาจะมีวิธีก็คือเอาบรรดาเว็บคลิปโป้ต่างๆนานาเนี่ยนะคะมานั่งเพลย์ดูอย่างละเอียดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อที่จะถอดรหัสซึ่งผู้ก่อการร้ายเนี่ยเขาพบว่าใช้บรรดาเว็บโป้คลิปโป้เหล่านี้เป็นเหมือนกับสื่อในการส่งข้อความแอบซ่อนมาในไม่ใช่คำพูดอย่างเดียวบางทีเป็นท่าทางลักษณะกิริยาอาการต่างๆที่อยู่ในคลิปโป้เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีการสร้างห้องดูหนังโป๊โดยเฉพาะเขาบอกว่ามันเคยช่วยในการได้ข้อมูลสำคัญมาแล้วหลายครั้งนะคะรวมถึงกรณีที่มีการค้นพบที่อยู่ของอุซามะบินลาดินนะคะหัวหน้าของอัลกออิดะที่ถูกสังหารเสียชีวิตไปแล้วด้วยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าไม่ได้ว่าโอ้โหเพลิดเพลินใจเหลือเกินดูหนังโป๊ในที่ทำงานได้ทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องทำอะไรนะคะเพราะเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมีความกดดันทางจิตสูงมากเพราะว่าการที่ต้องดูคลิปโป๊อยู่ตลอดเวลาเนี่ยแล้วบางทีมีคลิปของการทำวิตฐานต่างๆนะคะหรือว่าคลิปโป๊ของเด็กเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่น่าสนใจหรือว่าคนจะชอบแต่แขกสนใจเรื่องรหัสลับอะค่ะมันเป็นรหัสลับในหนังโป๊อะไรยังไงคุณชอบคือเป็นโค้ดทางคอมพิวเตอร์หรือเป็นโค้ดในหนังหรือไปอะไรไปร่วมทุนกับอุตสาหกรรมหนังโป๊ผู้ก่อการร้ายอันนี้ไม่ค่อยเข้าใจอันนี้ก็ไม่ทราบว่าเป็นระบบยังไงเหมือนกันนะคะแต่ว่า NSA เขาบอกว่าเขาถอดรหัสเนี่ยถอดจาก
คำพูดเล็กๆน้อยๆหรือว่ากิริยาอาการต่างๆในคลิปโป้ซึ่งเหมือนกับว่าจะต้องมีการเตรียมกันมาแล้วกับ2ฝั่งที่จะสื่อสารกันนะคะแต่ว่าตัวคลิปโป้เนี่ยอาจจะว่าไม่ได้มีการร่วมมือด้วยหรือยังไงก็ไม่ทราบได้เหมือนกันเข้าใจแล้วอาจจะไม่ใช่หนังโป้แต่อาจจะเป็นการทำคลิปโป้โดยผู้ก่อการร้ายคือตั้งใจจะสื่อสารแต่ทำออกมาในรูปแบบของการทำคลิปโป้แทนแล้วก็ใส่ถามเอ็ดเวิร์ดสโนเดนเพิ่มเติมในเรื่องนี้น่าสนใจมากจริงๆอันนี้ยังไม่ชัดเจนนะคะคุณผู้ชมยังน่าค้นหาต่อคุณเบียร์คะอาจารย์บวรศักดิ์นะคะก็โวยวายว่าสื่อเนี่ยตัดต่อคำพูดพี่แขกใช้คำว่าโวยวายเลยเหรอครับผมความจริงใช้คำนั้นก็ไม่ผิดนะครับเมื่อเช้าผมไปที่รัฐสภามานะครับโวยเฉยๆโวยเฉยๆในสคริปต์เขียนมาว่าโวยเฉยๆอาจารย์บวรศักดิ์ท่านจะว่าเอาครับผมกลัวมากครับตอนนี้ใช่ครับระวังนะครับเพราะวันนี้อาจารย์บวรศักดิ์นี่ก็พูดง่ายๆว่าสั่งสอนแล้วก็พูดถึงสื่อมวลชนยาวเหมือนกันครับเป็นครึ่งชั่วโมงเลยนะครับพูดถึงการทำหน้าที่ต่างๆมากมายหลังจากที่อาจารย์บวรศักดิ์นั้นบอกว่าตนถูกบิดเบือนคำพูดครับโดยเฉพาะคำพูดที่เกี่ยวกับการที่อาจารย์บวรศักดิ์ไปพูดที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในการเสวนาเผยแพร่ความรู้เรื่องรัฐธรรมนูญนะครับมีท่อนหนึ่งบอกว่าคนเรียนจบสูงจะเป็นคนชั่วมากอันนี้คือหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาไปโค้ดมาคำพูดนี้แล้วก็ทำให้ดูเหมือนว่าอาจารย์บวรศักดิ์เนี่ยตั้งธงในการยกร่างรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่สมัครรับการเลือกตั้งส.ส.นะครับคุณผู้ชมนิดนึงฮะดูภาพตรงนี้นะครับคือการโต้เถียงระหว่างอาจารย์บวรศักดิ์นะครับกับคุณสมจิตจากช่อง7นะครับดุเดือดเหมือนกันครับฉากนี้นะครับมาต่อครับอาจารย์บวรศักดิ์ระบุนะครับว่าไม่เป็นความจริงนะครับคำพูดที่หนังสือพิมพ์ไปครอปมาเพราะว่าเป็นการตัดตอนและวันนี้เอาเทปเสียงมาให้ฟังเลยครับให้สื่อมวลชนฟังพบนะครับว่าไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนจบสูงอันนี้เนี่ยพอดูคำพูดแล้วอาจารย์บวรศักดิ์ก็ชี้แจงเพิ่มเติมนะครับแล้วบอกว่าความดีความเลวต่างหากที่สำคัญนะครับเป็นการตัดตอนมาครึ่งหนึ่งทำให้เนื้อความเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดนะครับยืนยันครับจากนี้นะครับไม่ย่อท้อจะยังคงอธิบายรัฐธรรมนูญต่อประชาชนพร้อมรับฟังและก็ไม่กลัวการประชามติการทำประชามติครับฟังเสียงอาจารย์บวรศักดิ์ครับอ้างอิงไปไม่หมดบ้างอย่างกรณีเนี้ยถ้าหากว่าอ้างอิงให้หมดเนี่ยนักการเมืองที่ไม่เห็นด้วยกับผมก็เอาไปขยายต่อไม่ได้วันนี้ไปขยายต่อกันในพันทิพย์มหาศาลอดีตเลขาธิการพรรคหนึ่งขึ้นโพสต์เลยนะครับเป็นเพื่อนกันนะจบรุ่นเดียวกันนะเขาก็น่าจะคิดได้ว่าผมก็จบปริญญาเอกถ้าหากว่าออกมาด่าตัวเองเฉยๆโดยไม่มีอะไรทำเนี่ยก็คงจะกินยาผิดจะพิสูจน์กันได้ทุกที่ผมไม่ห่วงขอให้ได้อธิบายรัฐธรรมนูญนี้ให้กับประชาชนทุกคนให้เข้าใจก่อนแล้วท่านทั้งหลายก็ไปถามประชาชนผมจึงไม่เคยกลัวประชามติคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันนะครับอาจารย์บวรศักดิ์ก็ระบุว่าที่ผ่านมาคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับก็เปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะครับแล้วก็มีการปรับแก้ไขมาแล้วนะครับอาทิที่มาของนายกรัฐมนตรีคนนอกนะครับที่จะต้องใช้มติของสภาผู้แทนราษฎรนะครับจำนวน2ใน3ก็คือเป็นคะแนนมากขึ้นก็คือตรงนี้เนี่ยไปเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับก็มีการปรับแก้วันนี้ก็โดนกันหลายดอกครับสื่อมวลชนนะคะค่ะก็ไม่เป็นไรนะคะไปกันที่คุณช่อว่ามันมีเรื่องคุยกันว่าห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ ในกรุงเทพอันนี้ก็มักจะถูกนำมาอ้างอิงอยู่บ่อยๆว่าใช้ไฟฟ้ามากกว่าจังหวัดเล็กๆบางจังหวัดค่ะค่ะจริงๆข้อมูลนี้ไม่ใช่ข้อมูลใหม่นะคะแต่ว่าถูกหยิบขึ้นมาเล่าใหม่เนื่องในโอกาสที่ว่าในช่วงนี้เนี่ยมีการเปิดตัวห้างสรรพสินค้าชื่อดังใหญ่โตอลังการหรูหรามากๆแล้วก็คนไทยเองก็ตื่นเต้นชื่อได้ไหมครับผมเอ่ยชื่ออะไรก็ได้จริงๆแล้วคือเอ็มควอเทียนั่นเองหรือว่าบางท่านอาจไปอ่านว่าเอ็มกาจิเย่อะไรต่างๆจริงๆแล้วจริงๆที่ถูกต้องคืออาจเอ็มควอเทียก็ถูกต้องแล้วนะครับก็ในโอกาสเปิดเอ็มควอเทียเนี่ยนะคะเขาก็เลยเป็นเว็บไซต์ข่าวนะคะชื่อว่าคอสนะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ข่าวด้านเศรษฐกิจที่ใหม่แต่ว่าค่อนข้างมีชื่อเสียงเหมือนกันนะคะของสหรัฐอเมริกาเขาก็ตั้งประเด็นขึ้นมาว่ากรุงเทพเนี่ยเปิดห้างใหญ่ๆโตๆพูดถึงทั้งเซ็นทรัลเอมบาซีด้วยซึ่งเปิดตัวไปก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็เอ็มควอเทียนะคะแล้วก็ได้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเอากราฟขึ้นมาให้ดูเลยใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะนั่นก็คือกราฟที่บ่งบอกว่าห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆโตๆของกรุงเทพเนี่ยกินไฟมากกว่าจังหวัดบางจังหวัดอีกอย่างในกราฟนี้ก็จะเห็นเลยนะคะว่าเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยกินไฟมากกว่าแม่ฮ่องสอนทั้งจังหวัดมาบุญครองก็มากกว่าด้วยนะคะส่วนสยามพารากอนนี่ยิ่งหนักเลยนะคะสองเกือบ2เท่าของแม่ฮ่องสอนนะคะแล้วก็
มากกว่าอำนาจเจริญแล้วก็น้อยกว่ามุกดาหารซึ่งเป็นจังหวัดที่ใหญ่มากๆเนี่ยเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นเองค่ะเขาก็พูดนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่มีการเปรียบเทียบแบบนี้มันก็ไม่ได้จะหมายความว่าคุณจะหมายบอกว่าเป็นเรื่องของคนไทยประเทศไทยเอ๊ะคนไทยถ้าหากว่าจะเอาเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจไปแลกกับการใช้ทรัพยากรมหาศาลเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของคนไทยหรือเปล่าเพราะเขามองว่าอันนี้มันไม่ใช่เรื่องของไทยอย่างเดียวแต่ว่าเป็นเรื่องของทั้งภูมิภาคนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยของเราเองก็ร่อยหรอลงไปทุกวันแล้วพลังงานจำนวนมากที่ใช้ในประเทศไทยเนี่ยมาจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งจำนวนหนึ่งเลยเนี่ยมาจากการกั้นเขื่อนสร้างโรงไฟฟ้าพลังที่แม่น้ำโขงซึ่งกระทบกับ240ล้านชีวิตที่ใช้ชีวิตอยู่ริม2ฝั่งแม่น้ำนะคะนอกจากนี้การใช้เครื่องปรับอากาศลักษณะแบบจำนวนมหาศาลในบรรดาอาคารใหญ่ๆโดยเฉพาะห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพเนี่ยมันไปกระทบกับภาวะโลกร้อนเพราะอย่างกรุงเทพเองก็ได้ชื่อว่าเป็นเมืองใหญ่ที่มีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกนะคะก็ใช้ไฟอะไรกันเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ห้างใหญ่อย่างเดียวแต่ว่ารวมถึงอาคารทั้งหลายด้วยนะคะว่ามันก็ไปกระทบกับประเทศอื่นๆแล้วก็กระทบกับสภาพภูมิอากาศของโลกซึ่งเป็นปัญหาใหญ่อย่างทุกวันนี้แต่ว่ามันก็พูดยากนะคะเศรษฐกิจมันก็ต้องพัฒนาไปแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันที่ต้องวันนี้กฟผ.บอกว่าประเทศไทยของเรานะครับมียอดใช้ไฟฟ้าสูงสุดนะครับทำลายสถิติปี2557แล้วเพราะว่าวันนี้อากาศมันร้อนจัดมากนะครับซึ่งกฟผ.วันนี้ก็ส่งสัญญาณแล้วว่าขอให้ช่วยกันประหยัดพลังงานด้วยครับแต่ถ้าพูดอย่างนี้นะคะคุณช่อก็อาจจะฟังดูไม่เป็นธรรมเพราะเราก็ต้องตั้งคำถามว่าก็ห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆมีทั่วโลกแล้วก็ดูดซับทรัพยากรแบบนี้เหมือนกันทั่วโลกประเทศใหญ่ๆอย่างประเทศอเมริกาก็ดูดซับทรัพยากรจากประเทศอื่นๆไปใช้ในประเทศของตัวเองพัฒนาอาวุธสงครามอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมหาศาลเหมือนกันคือถ้าพูดอย่างนี้มันก็โทษกันได้ไปอีกทอดๆไม่มีที่สิ้นสุดแต่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนค่ะเป็นเรื่องใหญ่ก็เป็นเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมนี่คือทั้งหมดของท็อปนิวส์กับทูไนท์ไทยแลนด์ในช่วงแรกช่วงหน้ายังมีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อกิจการโชว์หวยนะคะแล้วก็การรับคนออทิสติกเข้าทำงานในวงการไอทีค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ระบุไม่ต้องการอยู่ยาวเกินรถแมพตามที่นายวารินทร์บัววิรัติเลิศหรือโหนคมช.ทำนายยืนยันใช้สติปัญญาส่วนตัวได้ไม่จำเป็นต้องทำตามที่โหนพูดทุกเรื่องและจะยังคงเดินหน้าตามรถแมพที่วางไว้พร้อมขอให้โหนวารินอย่าเพิ่งพูดอะไรตอนนี้เพราะไม่เป็นผลดีนายจตุพรพรมพันธ์และนายณัฐวุฒิไสยเกลือแกนนำนปช.เข้าพบนางสุวรรณาสุวรรณจุทะอธิบดี DSI สอบถามการเปลี่ยนชุดพนักงานสอบสวนคดีการเสียชีวิตระหว่างสลายการชุมนุมปี2553ของเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน99ศพกังวลเรื่องการแต่งตั้งทหารหลายนายเข้าร่วมและกระแสข่าวอาจมีความพยายามเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญกรณีชายชุดดำขณะที่นายวรวุฒิวิชัยดิษฐ์ยื่นหนังสือต่อคสช.ขออนุญาตจัดทำบุญรำลึกผู้เสียชีวิต10เมษายนนี้ย้ำไม่มีนัยยะแอบแฝงนายสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ยังคงประเมินการเติบโต GDP ปีนี้ไว้ที่ 3.5% ส่วนการส่งออกจากเดิมเคยประเมินไว้น่าจะขยายตัวได้ 3.5% ปรับลดเหลือทั้งปีโตไม่เกิน 1% จากภาพรวมเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลกระทบให้การส่งออกของไทยในช่วง2เดือนแรกติดลบ 4.82% และแนวโน้มการส่งออกยังคงยากลำบากสำนักงานกพ.และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับรองคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการที่เริ่มเปิดสอนในปี2556ในสถาบันอาชีวศึกษา9สถาบัน16สาขาวิชารวม43หลักสูตรให้สามารถสมัครเป็นข้าราชการพลเรือนและสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ตามสาขาที่กำหนดพันตำรวจเอกเอกรักษ์ลิ้มสังกาศรองผู้บังคับการตำรวจจราจรเปิดเผยว่ามีแนวทางแก้ปัญหาการขับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์หลังปรากฏว่ามีเด็กมัธยมหันมาขับขี่บิ๊กไบค์เพิ่มขึ้นโดยเตรียมเสนอแยกประเภทผู้ขับขี่ออกเป็นช่วงอายุที่ชัดเจนจากปกติกำหนดให้อายุเริ่มที่18ปีจึงจะสามารถทำใบขับขี่ได้โดยจะเสนอให้ผู้ขับขี่บิ๊กไบค์ต้องอายุ30ปีขึ้นไป
นายเอโรเอสมุสเซนเบลโลบุรุษพยาบาลชาวฟิลิปปินส์ถูกตำรวจสิงคโปร์จับกลุ่มข้อหาปลุกระดมและก่อความไม่สงบหลังโพสต์2ข้อความลงเฟซบุ๊กว่าชาวฟิลิปปินส์ทำงานเพื่อขับเคลื่อนสิงคโปร์เหมาะสมเป็นเจ้าของประเทศมากกว่าจึงต้องไล่ชาวสิงคโปร์ออกไปแต่นายเบลโลปฏิเสธพร้อมระบุถูกแฮกแอคเคาท์ทั้งนี้หากถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงในข้อหาปลุกระดมและก่อความไม่สงบสร้างความขัดแย้งถึงเชื้อชาติเขาจะถูกปรับ 5,000 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ 120,000 บาทหรือจำคุกขั้นต่ำ3ปีหรือทั้งจำทั้งปรับนายเปโตรโปโรเซนโกประธานาธิบดียูเครนแถลงแผนการจัดทำประชามติในประเทศเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองให้เป็นระบอบสหพันธรัฐโดยระบุว่าหากคณะกรรมการในสภายูเครนเห็นควรว่าจำเป็นต้องจัดประชามติจริงก็จะไม่ขัดขวางซึ่งนับเป็นท่าทีที่อ่อนลงจากก่อนหน้านี้ที่ออกมาประกาศไม่เห็นด้วยกับแผนดังกล่าวอย่างชัดเจนเพราะมองว่าการเปลี่ยนเป็นสหพันธรัฐจะเป็นการเพิ่มอำนาจให้กับกองกำลังฝ่ายนิยมรัสเซียซึ่งกำลังควบคุมพื้นที่ด้านตะวันออกของประเทศอากาศเปลี่ยนแค่ไหนความห่วงใยไม่เคยเปลี่ยนทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น AISค่ะคุณผู้ชมกลับเข้ามาสู่ช่วงท็อปนิวส์ช่วงที่2ของ Tonight Thailand นะคะคุณตุ๋ยคะสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้เห็นว่ามีผลกระทบต่อกิจการร้านเล็กๆอย่างร้านโชห่วยทั้งหลายจริงๆแล้วกิจการเล็กๆน่าจะได้รับประโยชน์นะครับแต่ว่ามันมีกลุ่มสินค้าที่พบว่าคนนั้นซื้อน้อยลงนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าผู้บริโภคเนี่ยลดความถี่ในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคด้วยนะครับผมแต่ก็คาดว่าตลาดสินค้าอุปโภคของไทยในปีนี้จะยังเติบโต 3-5% ครับการตาเวิร์ลแพนเนลนะครับก็เผยผลวิจัยนะครับ Consumer Connection 2015 4,000 ครัวเรือนในประเทศไทยเนี่ยนะครับจาก23ล้านครัวเรือนทั่วประเทศเขาเก็บข้อมูลอย่างไรไม่ใช่ใช้แบบสอบถามนะคุณผู้ชมเก็บข้อมูลจากตะกร้าสินค้าที่ผู้บริโภคจับจ่ายจริงเขาพบอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าผู้บริโภคเนี่ยลดการจับจ่ายใช้สอยลงทั้งในแง่ของความถี่และปริมาณการซื้อรวมถึงนิยมซื้อของในร้านสะดวกซื้อและร้านโชห่วยมากขึ้นเนื่องจากว่าผู้บริโภคเนี่ยเน้นการซื้อสินค้าขนาดเล็กนะฮะแต่ว่าเพิ่มความถี่มากขึ้นและลดการซื้อในไฮเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าโมเดิร์นเทรดทั่วไปแต่ว่าถ้าไปก็จะไปซื้อสินค้าที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับนอกจากนี้เนี่ยผู้บริโภคเริ่มลดการซื้อสินค้ากลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีอัตราการบริโภคสูงนะครับภาษาการตลาดเขาเรียกว่า FMCG หรือว่า Fast Moving Consumer Goods นะครับมีกลุ่มสินค้าอะไรบ้างคุณผู้ชมลองดูนะครับว่านี่คือ13สินค้าที่เขาบอกว่ามีการซื้อน้อยลงชาสำเร็จรูปน้ำผลไม้ไอศกรีมขนมปังและบิสกิตนะครับขนมขบเคี้ยวขนมสาหร่ายน้ำยากระจัดคราบบำรุงเส้นผมจัดแต่งทรงผมล้างหน้าบ้วนปากสบู่เหลวล้างมือและนมผงแต่สินค้าที่ยังซื้ออยู่คือสบู่ยาสีฟันยาสระผมแป้งฝุ่นและผงซักฟอกด้วยนะครับแต่เห็นว่าการซื้อน้อยลงแบบนี้แต่เขาก็คาดนะครับว่าตลาด FMCG เนี่ยหรือว่าตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคเราเรียกกันง่ายๆและกันของไทยในปีนี้จะเติบโต 3-5% ผมมีข้อมูลมาฝากคุณช่อด้วยนะหลายท่านบอกว่าอุ๊ยแบบนี้แสดงว่าเรามีปัญหาหรือเปล่ามาเลเซียและไต้หวันเติบโตแค่ 1% นะครับฟิลิปปินส์และเกาหลีใต้เติบโตคงที่ 0% เลยนะครับส่วนจีนเนี่ยซื้อมีอัตราการซื้อเติบโต 5% เวียดนามสูงสุดครับ 10% มาจากอัตราเงินเฟ้อในประเทศที่สูงและประเทศที่มีอัตราการซื้อสูงสุด 15% คืออินโดนีเซียซึ่งเขาบอกว่าสอดคล้องกับกลไกตลาดที่สินค้ามีการปรับตัวราคาสูงขึ้น 10% ก็แสดงว่าเรานั้นไม่ได้แย่นะครับสำหรับตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศของเรานะครับค่ะแต่ว่าสำหรับประเทศในอาเซียนนี่ต้องจับตาอินโดนีเซียเวียดนามจริงนะคะเป็นประเทศที่เศรษฐกิจกำลังเติบโตเยอะมากแล้วก็ดูได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกเนี่ยน้อยกว่าประเทศไทยเยอะกันค่ะคุณเบียร์วันนี้มีการประชุมแม่น้ำ5สายนะคะแล้วก็กำลังเดินหน้าเข้าสู่โรดแมปช่วงที่3ค่ะใช่ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับคณะทำงาน5ฝ่ายนะครับคสช.คณะรัฐมนตรีสนช.สปช.แล้วก็คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับมีการประชุมกันนะครับที่ข้างออฟฟิศของพวกเรานี่เองนะครับสโมสรทหารบกนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้แถลงหลังเสร็จสิ้นการประชุมนะครับบอกว่าได้เตรียมเชิญตัวแทนจากนานาชาตินะครับจากต่างประเทศเข้ามาให้ความรู้ประสบการณ์ในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญนะครับไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสเยอรมันนะครับพร้อมเร่งทำความเข้าใจเนื้อหาและก็ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแก่ประชาชนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับนายกรัฐมนตรีบอกนะครับว่าขณะนี้การแก้ปัญหาประเทศถ้าบอกว่าปัญหามี 100% คสช.รัฐบาลนะครับบอกเลยนะครับว่าตอนนี้แก้ได้เพียง 30% เท่านั้นนะครับเพราะว่าปัญหาเยอะมากแต่ยืนยันนะครับว่าการเลือกตั้งเกิดขึ้นแน่ครับแต่หากมีปัญหาอยู่
การเลือกตั้งก็อาจจะไม่เกิดขึ้นนะครับฟังเสียงของพลเอกประยุทธ์ครับผมก็บอกว่าเห็นชอบลงกันว่ารัฐธรรมนูญเขียนมาไงก็ตามถ้าประชาชนไม่ยอมรับมันก็ไปไม่ได้เพราะนั้นต้องดูที่ศึกษาจากภายนอกประเทศเขาบ้างนะจากนั้นก็ไปสู่การวิจัยต่างๆบ้างผมมีขั้นตอนอยู่แล้ววันนี้ก็มีการประชุมร่วมกันก็รอฟังแล้วกันนะอย่าเอาพวกนี้มาเป็นประเด็นความขัดแย้งได้เลยนะเลือกตั้งไงมันก็ต้องเลือกตั้งอยู่แล้วล่ะยังไงก็หนีเลือกตั้งไม่พ้นมันต้องมีรถแบบของมันอยู่นะถ้ามันมีปัญหามากมันก็เลือกไม่ได้ทำไม่ได้ก็ผมไม่รู้จะทำไงเหมือนกันขณะที่รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่านายกรัฐมนตรีไม่กังวลร่างรัฐธรรมนูญนะครับแต่เห็นว่าต้องเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติและสามารถแก้ปัญหาในไทยได้อย่างไรก็ตามที่ประชุมไม่ได้ท้วงติ่งร่างฉบับแรกของคณะกรรมการยกร่างแต่อย่างใดครับต้องให้ผสมผสานกันเพราะว่าบางทีเป็นที่ยอมรับในนานาประเทศแต่ว่าสำหรับคนไทยมันอาจจะใช้แก้ปัญหาของไทยไม่ได้ไอ้ขั้นจะเอาแก้ปัญหาของไทยได้เอาแต่ได้ของเราเนี่ยถ้ามันไม่เป็นที่ยอมรับในนานาประเทศมันก็ไปได้ลำบากทำยังไงที่จะให้เกิดความผสมกลมกลืนกันอย่างนี้อันนี้คือสิ่งที่ท่านปรารภคุณวิษณุยังบอกนะครับว่าการนำมาตรา44นั้นมาทำให้เกิดการประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้สามารถทำได้นะครับแต่ส่วนตัวเห็นว่าควรทำประชามติเป็นรายมาตราไปนะครับนี่ก็คือความเคลื่อนไหวในการประชุมที่เขาเรียกว่าแม่น้ำ5ฝ่ายวันนี้ค่ะแม่น้ำ5สายนะครับผมค่ะคุณช่อวันนี้ไม่ใช่วันนี้นะคะข่าวของวันนี้นะคะ Microsoft เปิดให้คนที่เป็นออทิสติกนะคะเข้าไปทำงานได้แล้วใช่ค่ะถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่จะบอกว่าสร้างภาพหรือว่าเป็นเรื่องของมาร์เก็ตติ้งก็ใช่แต่ว่ามันก็เป็นความเคลื่อนไหวที่ฟังดูแล้วก็น่าดีใจเหมือนกันนะคะ Microsoft เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะจ้างคนออทิสติก10คนนะคะที่สำนักงานใหญ่ใน Redmond Washington ในเดือนพฤษภาคมนี้แล้วค่ะเขาบอกว่าเป็นไปเพื่อส่งเสริมความหลากหลายในตลาดแรงงานแล้วก็เพื่อสะท้อนถึงความหลากหลายของตัวลูกค้าของ Microsoft เองด้วยค่ะแต่ว่าที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นเพราะว่าคนออทิสติกเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเป็นคนมีพรสวรรค์ในเรื่องความคิดสร้างสรรค์อาการมองอะไรที่แตกต่างจากคนปกติทั่วไปเพราะฉะนั้นการที่มีคนแบบนี้เข้าไปทำงานในบริษัท IT ซึ่งต้องการความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่เนี่ยมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ว่าต้องการในปริมาณน้อยซึ่ง Microsoft เองไม่ใช่ที่เดียวที่แรกนะคะที่เป็นบริษัท IT ที่จ้างงานคนออทิสติกคือเขาทำงานร่วมกับ Specialist Learner นะคะซึ่งเป็นบริษัทของเดนมาร์กที่ฝึกงานให้กับคนออทิสติกโดยเฉพาะซึ่ง Specialist Learner เนี่ยเป็นบริษัทเดนมาร์กก็จริงแต่ว่าได้ไปจัดหางานจัดหานายจ้างให้กับคนออทิสติกในเยอรมนีแล้วนะคะในบริษัท SAP นะคะซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ยักษ์ใหญ่ของเยอรมนี SAP เนี่ยเขาบอกว่าเขาตั้งเป้าเลยนะคะว่าจ้างพนักงานออทิสติก650คนภายในปี2020ก็คือเป็นร้อยละ1ของพนักงานของเขาทั้งหมดค่ะแต่ว่าสำหรับ Microsoft เองเนี่ยก็ไม่ทราบว่าจะจ้างพนักงานเป็นสัดส่วนเท่ากับ SAP หรือไม่นะคะต้องดูว่าถ้าเกิดว่าเวิร์คต่อไปควรจะมีบริษัท IT อื่นๆที่ตามอย่างจ้างคนออทิสติกค่ะอย่าง Facebook นี่ก็น่าสนใจเหมือนกันว่าจะมีการจ้างคนออทิสติกหรือไม่อันนี้เป็นโครงการที่น่าสนับสนุนมากเลยนะคะเพราะว่าเราก็มีคนออทิสติกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยแล้วเราก็ไม่สามารถคือเราต้องหางานที่เหมาะสมกับทักษะของเขาจริงๆเลยก็ไม่รู้ว่าที่เมืองไทยเริ่มมีโครงการแบบนี้กันบ้างหรือยังค่ะก็หวังว่าจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจหรือว่าถ้ามีอยู่แล้วนี่ก็น่าจะมีมากขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าขนาด Microsoft ยังคิดว่าทำได้บริษัทของไทยเองก็ต้องทำได้เหมือนกันค่ะค่ะคุณตวยเห็นว่าน้ำมันราคาถูกลงนะคะคนก็จะใช้รถส่วนตัวกันมากขึ้นก็อุบัติเหตุก็อาจจะมากขึ้นตามไปด้วยใช่ครับผมวันนี้ก็มีความเห็นนะครับว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยจะมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจำนวนมากนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทำให้ไทยเนี่ยนะครับอยู่ในอันดับ3ของโลกนะครับในฐานะที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับขณะที่ครม.ก็เน้นย้ำ8ข้อห้ามนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยเสนอให้ใช้ขันแทนปืนฉีดน้ำด้วยครับศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนเสนอให้ภาครัฐรณรงค์ให้คนไทยปรับพฤติกรรมนะครับทั้งการขับรถเร็วการดื่มขณะขับรถและการตัดหน้ากระทันหันและผู้ขับขี่ก็ใช้อุปกรณ์ต่างๆด้วยนะครับทั้งหมวกกันน็อกและเข็มขัดนิรภัยพร้อมกับการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าที่รัฐแล้วก็การตรวจจับและลงโทษที่ควรมีความเข้มงวดรวมทั้งก็ส่งเสริมให้ชุมชนและท้องถิ่นเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาด้วยนะเนื่องจากว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่เนี่ยมักเกิดบนถนนสายรองเพื่อลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับเพราะว่าเป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมคือปี54ถึงปี57เนี่ยคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเนี่ยตัวเลขคงที่เลยครับปีละ 14,000 คนนะครับหรือเฉลี่ยวันละ38รายและยิ่งเมื่อถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ทั้งหลายเนี่ยนะครับยอดผู้เสียชีวิตมันเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าและองค์การอนามัยโลกก็บอกนะครับว่าอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนของไทยอยู่ในอันดับที่3ของโลกรองจากประเทศ UAE แล้วก็สหรัฐโดมินิกันเนี่ยนะครับผมส่วน
การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ที่ประชุมก็ทราบระเบียบข้อห้ามในช่วงเทศกาลสงกรานต์8ข้อนะครับเรายกข้อเด่นๆมาเช่นห้ามจำหน่ายและห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณที่มีการจัดงานสงกรานต์ห้ามใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับหรืออุปกรณ์เล่นน้ำที่อาจเกิดอันตรายแล้วก็รณรงค์ให้ใช้ขันน้ำตามประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมนะครับแล้วก็ห้ามขับรถกระบะนะครับบรรทุกน้ำในการเล่นน้ำสงกรานต์ไปในที่ชุมชนหรือบริเวณจัดงานด้วยรวมทั้งออกแผนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้แล้วนะครับใช้ชื่อว่าสติวินัยน้ำใจปลอดภัยสงกรานต์สืบสานประเพณีด้วยนะครับระหว่าง 9-15 เมษายนก็พูดง่ายๆ7วันระหว่างอันตรายนั่นเองนะครับเพื่อที่จะลดสถิติอุบัติเหตุลดผู้เสียชีวิตลดครั้งอุบัติเหตุลดจำนวนผู้บาดเจ็บให้น้อยกว่าสงกรานต์ของปี2557ด้วยก็คงต้องติดตามนับจากนี้เดี๋ยวนะคุณตวยคือตัวเลขผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเนี่ยทั้งปีเนี่ยก็คือ 10,000 นะฮะ 14,000 คนนะครับผมเยอะค่ะเยอะเยอะมากมันตัวเลขน่าติดอันดับ3ของโลกนะครับติด1ใน5ของโลกตลอดนะคะไม่ว่าจะลำดับเปลี่ยนไปขนาดไหนแต่ว่าไม่เคยหลุดอันดับ5เป็นความภาคภูมิใจแบบแปลกๆของไทยอย่างนึงเหมือนกันคงไม่ได้ภูมิใจนะคะแต่ยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงสถิตินี้ไปได้อย่างไรที่แน่ๆก็คือต้องคงต้องระมัดระวังโดยเฉพาะเรื่องการดื่มสุราในขณะขับรถนะคะอันนี้ต้องจริงจังจริงๆนะคะคุณชอบที่ซานดิเอโกนะคะมีการทำศิลปะของคนไร้บ้านค่ะแล้วก็เป็นการทำแบบเป็นธุรกิจจริงจังคือไม่ใช่ลักษณะที่ว่าเข้าไปอบอุ้มช่วยเหลือคนไร้บ้านนะคะแต่ว่าไปช่วยเขามีอาชีพมีรายได้แล้วก็เป็นรายได้ที่ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะคนที่ริเริ่มโครงการนี้นะคะคือไมเคิลเวนค่ะแล้วก็เพื่อนๆจากมหาวิทยาลัยแห่งมอรัสซานดิเอโกนะคะเขาก่อตั้งเป็นโซเชียลEnterpriseหรือว่าธุรกิจเพื่อสังคมที่ชื่อว่า Art Without the Roof นะคะหรือว่าศิลปะไร้หลังคานั่นเองนะคะเป้าหมายก็คือส่งเสริมผลงานของศิลปินท้องถิ่นโดยเฉพาะศิลปินที่ด้อยโอกาสนะคะเขาเจาะจงไปที่เด็กไร้บ้านเลยนะคะโดยทำยังไงคะเขาไปให้เด็กไร้บ้านทั้งหลายเนี่ยวาดรูปเป็นผลงานศิลปะแล้วก็ทำงานร่วมกับศิลปินดีไซเนอร์นักออกแบบแล้วเอาผลงานศิลปะของบรรดาเด็กไร้บ้านมาสกรีนเป็นลายเสื้อค่ะแล้วก็มีรูปแบบหลากหลายต่างๆนานาขายในเว็บไซต์ของเขาเองนะคะก็คือ artwithoutheroof.com นะคะราคาก็แพงพอสมควรเหมือนกันนะคะอยู่ที่ประมาณ20 30 40ดอลลาร์นะคะแต่ว่าสำหรับคนที่รู้สึกว่าใส่เสื้อตัวนึงอยากจะให้เป็นมากกว่าแค่เสื้อนะคะเป็นอะไรที่มีความหมายทางสังคมก็เป็นกำลังเป็นที่นิยมกันในโลกตะวันตกกันนะคะเงินที่ได้ 10% นะคะเขาจะเอาไปเป็นเงินสมทบทุนโครงการสอนศิลปะแล้วก็สอนหนังสือในชุมชนที่จะไปสอนหนังสือให้กับบรรดาเด็กไร้บ้านเนี่ยนะคะและอีก 7% นะคะจะไปเป็นสมทบทุนเป็นเงินทุนให้กับบรรดาศิลปินไร้บ้านเหล่านี้ค่ะและนอกจาก 10% กับ 7% นี้นะคะเด็กที่บรรดาผลงานศิลปะได้ไปเป็นลายสกรีนเสื้อจะได้ผลตอบแทนนะคะชิ้นละ150-350ดอลลาร์หรือว่าก็ประมาณ 4,800 ถึง 11,200 บาทถือว่าเป็นเงินที่มากพอสมควรเลยทีเดียวค่ะบอกแล้วว่าไม่ใช่แค่เอาเงินไปให้เขาช่วยเหลือเขาอย่างเดียวแต่ว่าการให้ความรู้ให้อาชีพเนี่ยเป็นการให้ที่ยั่งยืนที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้เป็นการดูถูกเขาด้วยแต่เป็นการเอาพรสวรรค์ของเด็กไร้บ้านขึ้นมาทำให้เป็นตัวเงินแล้วก็เป็นประโยชน์ขึ้นมาค่ะค่ะก็น่าสนใจมากของบ้านเราก็มี NGO หลายกลุ่มนะคะที่ทำงานร่วมกับคนไร้บ้านค่ะคุณผู้ชมทั้งหมดนี้คือ Top News กับ Tonight Thailand นะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ไปฟังกันว่าในช่วง Interview เราจะมีเรื่องอะไรกันบ้างค่ะช่วง Interview วันนี้พบกับประเด็นรู้จัก ICC ที่มีหน้าที่จัดอันดับองค์กรสิทธิมนุษยชนเมื่อสังคมออนไลน์อาจทำให้คุณเป็นโรคซึมเศร้าและร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นความคิดเห็นบนโลกออนไลน์ของเหล่าดาราและเซเลบเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องสาธารณะด้วยการติด Hashtag Tonight Thailand และทาง Facebook Voice TV ปวดท้องท้องเสียขับลมเนี่ยคุณช่อจะมาคุยกันเรื่อง ICC มันคืออะไรนะคะคือมันเป็นชื่อที่คนไทยเข้าใจว่าไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะคะ ICC นี่ถ้าเกิดว่าติดตามข่าวต่างประเทศแล้วก็ข่าวการเมืองในประเทศหน่อยอาจจะคิดว่าศาลอาญาระหว่างประเทศหรือเปล่า ICC มีเรื่องมีราวกันมาก่อนหน้านี้กับการเมืองไทยแต่ว่า ICC ซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่กำลังจะลดเกรดคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยต้องบอกว่ากำลังจะลดนะคะเพราะว่าถึงว่าเขาจะเตือนมา2ครั้งแต่ก็ยังไม่ได้ลดนะคะในเว็บไซต์ของ ICC ก็ยังเป็นเกรด A อยู่นะคะก็เขาลดก็เนื่องจากว่าไม่มีที่มาที่
สะท้อนถึงเสียงของประชาชนอย่างแท้จริงแล้วก็ความบกพร่องในการทำหน้าที่อื่นๆนะคะทีนี้ ICC คือใครทำไมถึงสามารถจะมาลดเกรดคนนู้นคนนี้ได้เป็นใครมาจากไหนมีอำนาจหน้าที่อะไรแล้วก็ตกลงว่าโดน ICC ลดเกรดนี่มันเป็นเรื่องใหญ่ขนาดไหนนะคะก่อนอื่นก็อยากจะให้มาทำความรู้จัก ICC ก่อนนะคะขึ้นชื่อเต็มให้เลยเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยไม่รู้เลยว่าตกลงมันคืออะไรนะคะ ICCย่อมาจาก International Coordinating Committee ซึ่งแปลง่ายๆก็คือ เป็นคณะกรรมการประสานงานระหว่างประเทศทีนี้ประสานงานอะไรก็ต้องมาดูชื่อเต็มจริงๆของเขาซึ่งยาวมากจริงๆนะคะ International Coordinating Committee of National Institutions for Promotion and Protection of Human Rights นะคะก็คือคณะกรรมการสร้างความร่วมมือระหว่างอะไรระหว่างองค์การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะคือเขาเน้นเลยก็คือว่าเป็นองค์กรเรียกว่าเป็นสมาคมอาชีพของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของประเทศต่างๆทั่วโลกนั่นเองซึ่งองค์กรนี้เนี่ยทำงานใกล้ชิดกับ UN และได้รับการสนับสนุนอย่างดีมากๆจาก UN นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเหมือนเป็น watchdog หรือว่าเป็นยามเฝ้าบ้านนะคะให้กับ UN ตรวจสอบว่าบรรดาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของประเทศต่างๆทั่วโลกทำงานสอดคล้องกับหลักการที่ UN ได้วางไว้หรือไม่หลักการที่ว่านี้คืออะไรช่วงนี้ก็เพิ่งจะเคยได้ยินกันอีกนะคะนั่นก็คือ Paris Principle หรือว่าหลักการปารีสนั่นเองก็จะให้ผู้ชมดูเร็วๆนะคะว่าไอ้หลักการปารีสที่กรรมการสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยเขาโดนว่าว่ามันไม่ได้สอดคล้องกับหลักการนี้เลยหลักการที่ว่านี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะหลักการปารีสมี5ข้อใหญ่ค่ะเป็นผลมาจากการประชุมของบรรดากรรมการบรรดาเจ้าหน้าที่ผู้ที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนจากทั่วโลกนะคะสรุปไว้แล้ว UN ก็ตราขึ้นมาข้อ1ก็คือตรงไปตรงมาสอดส่องหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศนะคะข้อ2ก็คือต้องแนะนำให้รัฐเนี่ยออกกฎหมายและนโยบายที่สอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชนไม่ใช่แค่รัฐอย่างเดียวจะรวมถึงรัฐบาลรัฐสภารวมไปถึงหน่วยงานท้องถิ่นทั้งหมดก็คือต้องดูแลให้มันสอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชนสากลนะคะ3ก็คือทำงานประสานกับองค์กรระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนทั้งภูมิภาคแล้วก็ระดับโลกด้วย4คืออะไรอันนี้สำคัญมากๆให้ความรู้และข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเพราะว่าต้องยอมรับว่าในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยเองเรื่องของสิทธิมนุษยชนเนี่ยไม่มีความเข้าใจในท้องถิ่นเพราะว่ามันไม่ได้เคยมีการพูดถึงหลักการนี้มาก่อนนะคะมันเป็นหลักการที่จะว่าไปก็คือตะวันตกเนี่ยเผยแพร่มาอีกทีนึงข้อ5อันนี้เป็นเรียกว่าอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่ว่าองค์กรสิทธิมนุษยชนอาจจะทำหน้าที่กึ่งตุลาการก็คือมีอำนาจในเชิงตัดสินคดีความเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนได้ด้วยนะคะแต่ทีนี้จะต้องขอขัดจังหวะคุณช่อนิดนึงนะคะเพราะว่าจะต้องโยงกลับมาที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของไทยว่าความเป็นมานะคะการก่อตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของไทยเนี่ยเรามีขึ้นโดยข้อผูกพันอะไรค่ะคือจริงๆแล้วกรรมการสิทธิ์ของไทยเนี่ยมันเพิ่งจะมีมาก็ไม่นานทั้งที่ไทยเราเองเนี่ยก็ไปให้ปฏิญญาเซ็นลงนามสัตยาบันรับรองทุกขั้นตอนของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเนี่ยนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมีการตั้งกรรมการสิทธิมนุษยชนขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่จะให้สอดคล้องกับปฏิญญาอันนั้นซึ่งเป็นของ UN เหมือนกันนะคะซึ่งเป็นข้อผูกพันที่เราไปลงนามไว้ที่เราไปลงนามเอาไว้ก็ทำให้มันสอดคล้องกันไปแต่ว่าในเรื่องของหลักการปารีสแล้วก็ข้อต่างๆของ ICC เนี่ยมันก็เป็นองค์กรประกอบขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลเมื่อเรามีองค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขึ้นมาแล้วก็จำเป็นที่จะต้องให้มันสอดคล้องกับเรียกว่าระเบียบปฏิบัติขององค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั่วโลกที่เขาเป็นกันค่ะเป็น2เรื่องที่อาจจะเป็นคนละเรื่องแต่ว่ามันก็ประกอบกันเป็นเรื่องเดียวกันนั่นก็คือว่าเราจำเป็นต้องมีตามหลักการสากลกฎหมายระหว่างประเทศที่เราไปให้สัตยาบันเอาไว้และ2ก็คือเราจำเป็นต้องมีแล้วไม่ใช่มีสักแต่ว่ามีไปแต่ก็ต้องทำให้มันสอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชนสากลหลักการของ UN เหมือนกันนะแล้วทีนี้ประเทศอย่างที่ไม่ค่อยมีการดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชนนะคุณช่ออย่างเช่นประเทศลาวประเทศจีนอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้จะมีกรรมการสิทธิมนุษยชนคือจริงๆแล้วในโลกนี้เอาเฉพาะใน ICC เนี่ยนะคะมีเรียกว่ากรรมการสิทธิมนุษยชนของประเทศต่างๆเป็นสมาชิกเนี่ยจริงๆแล้วบางประเทศก็มีหลายองค์กรสิทธิ์นะคะแล้วก็ไม่ได้มีทุกประเทศที่มีจริงๆแล้วคนที่เป็นสมาชิกของ ICC เนี่ยนะคะตอนนี้มีอยู่แค่ประมาณ100ถ้าที่ฉันจำไม่ผิด106องค์กรเท่านั้นเองนะคะ106องค์กรเนี่ยอย่างที่บอกว่าบางประเทศก็มีถึง 4-5 องค์กรเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมีไม่ถึงครึ่งในโลกนี้ที่มีองค์กรสิทธิมนุษยชนแล้วคือแห่งชาตินะคะแต่ว่าอาจจะมีองค์กรสิทธิมนุษยชนของเอกชนหรือว่าระดับระหว่างประเทศทำงานอยู่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปคุยกันในแง่ที่ว่าถ้าหากว่ายุบรวมนะคะองค์คณะกรรมการ
การสิทธิมนุษยชนกับผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยมันจะดูแปลกไหมมันจะสูญเสียหลักการที่เราไปผูกพันไว้กับการลงนามของเราหรือเปล่าค่ะพูดมาถึงตรงนี้เลยก็เป็นจุดที่ฉันอยากจะเสนอต่อคุณผู้ชมเลยนะคะว่าไอ้ที่คนเราวิพากษ์วิจารณ์กันตอนนี้ว่าจะเอากรรมการสิทธิ์ไปยุบรวมแล้วให้ผู้แทนผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยทำหน้าที่แทนได้อย่างไรจริงๆแล้วเนี่ยนะคะICC เองเนี่ยดูแลองค์กรสิทธิมนุษยชนระดับชาติเนี่ยเขาไม่ได้ดูแลเฉพาะกรรมการสิทธิแต่ดูแลผู้ตรวจการแผ่นดินด้วยเพราะว่าเขาถือว่าผู้ตรวจการแผ่นดินก็ถือว่าเป็นองค์กรสิทธิมนุษยชนระดับชาติเช่นเดียวกันนะคะแบ่งเป็น2ประเภทเลยก็คืออันแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินก็คือทำหน้าที่ในเชิงสืบสวนสอบสวนซะมากกว่านะคะส่วนกรรมการสิทธิมนุษยชนจะมีขอบเขตการทำงานที่กว้างกว่าอันนี้ก็เป็นข้อที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันทั่วโลกถึงแม้ว่าจะยอมรับว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยสามารถทำหน้าที่ดูแลด้านสิทธิมนุษยชนในระดับชาติได้แต่เขาบอกว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยอาจจะทำหน้าที่ในเชิงรับเรื่องร้องเรียนซึ่งเรื่องร้องเรียนของผู้ตรวจการแผ่นดินก็มีเยอะแยะมากมายหลายเรื่องเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นเพียงเรื่องเล็กๆไม่ใช่เป็นงานใหญ่ของงานส่วนใหญ่ของผู้ตรวจการแผ่นดินแต่ในขณะที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยแบบที่ของเรามีเนี่ยนะคะเขามีกรอบการทำงานที่ครอบคลุมไปถึงเรื่องการให้ความรู้ให้การศึกษาสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนไปจนถึงการฝึกอบรมบุคลากรเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนด้วยซึ่งอันนี้จะบอกว่าถ้าเรายุบรวมแล้วก็ผู้ตรวจการแผ่นดินทำหน้าที่แทนจะถือว่าเป็นเรื่องแปลกประหลาดไหมประเทศต่างๆเขาทำไหมเขาก็ทำกันค่ะแต่ว่าที่เขาไม่นิยมทำเนี่ยเพราะว่าขอบเขตอำนาจน้อยกว่าแต่ดิฉันจะโยงกลับมาให้เห็นถึงกรรมการสิทธิของไทยเนี่ยว่าสิทธิกรรมการสิทธิของไทยเนี่ยก็ไม่ได้ทำหน้าที่เชิงให้ความรู้ให้การศึกษาหรือว่าสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเท่าที่เราเห็นนะคะแต่อันนี้ก็ต้องขอแย้งคุณช่อนิดนึงเพราะว่าใครจำได้ว่าสมัยที่อาจารย์เสน่ห์จามริกนะคะเป็นประธานคณะกรรมการสิทธิ์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยซึ่งมันไม่เคยมีในเมืองไทยเนี่ยกลายเป็นสิ่งสำคัญจำเป็นในสังคมขึ้นมาแล้วก็มีงานวิจัยมีหนังสือคือมีผลงานออกมาจนกระทั่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าคำว่าสิทธิมนุษยชนนะคะเป็นคำสามัญประจำวันในชีวิตของเราไปก็ต้องถือว่าที่ผ่านมาเนี่ยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของไทยตั้งแต่ก่อตั้งมาเนี่ยได้ทำงานในแง่ของการเผยแพร่ความรู้จนติดตลาดต้องใช้คำว่าจนติดตลาดเป็นที่มาของเกรด A นะคะแต่ว่าตอนนี้นี่อาจจะในยุคของอาจารย์อมราพงษ์สาพิษก็เลยอาจจะเป็นผลงานที่แตกต่างกันไปเพราะว่าเปลี่ยนผู้บริหารก็เหมือนบริษัทนะคะก็แนวทางเปลี่ยนไปก็นำไปสู่การลดเกรดทีนี้พอพูดถึงการลดเกรดเรามาดูดีกว่านะคะว่าในขณะที่เรากำลังจะโดนลดเกรดเนี่ยมันมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของประเทศไหนที่ทำหน้าที่ดีเหลือเกินคือจริงๆแล้วกรรมการสิทธิได้เกรด A มีเยอะนะคะเยอะที่สุดในบรรดาเกรด A B C ในโลกนี้นะคะมีแผนที่คุณผู้ชมเห็นด้วยนะคะคร่าวๆเร็วๆแล้วกันว่าสีเขียวที่เห็นทั้งหมดนี้นะคะก็คือเป็นเกรด A ทั้งหมดนะคะเกรด A นี่มีถึง71องค์กรนะคะส่วนคลาส B เนี่ยมีเพียง25องค์กรนะคะก็คือสีเขียวอ่อนนะคะแล้วก็คลาส C เนี่ยซึ่งคือรอดแร่เต็มทีแล้วเนี่ยมีเพียงแค่10องค์กรเท่านั้นเองนะคะส่วนสีเทาคือไม่มีสีเทาคือไม่มีนะคะไม่มีค่ะทีนี้อ่ะกลับมานะคะว่าเรามาดูว่าเกรด A แบบซูเปอร์ A ดีที่สุดเลยเนี่ยมีประเทศไหนบ้างนะคะจริงๆแล้วก็ต้องเป็นในประเทศในแถบยุโรปเยอะแต่ว่าจริงๆแล้วสวิตเซอร์แลนด์นี่มีติดเกรด C อยู่หลายองค์กรเหมือนกันนะคะเรายังไม่พูดถึงแล้วกันจะยาวนะคะเกรด A เนี่ยดิฉันขอยกตัวอย่างคือประเทศอังกฤษอังกฤษมีกรรมการสิทธิมนุษยชนระดับชาตินะคะที่ชื่อว่า EHRC นะคะคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมแห่งชาติเขาเน้นคำว่าและความเท่าเทียมเพราะว่าขอบเขตการทำงานของเขาเนี่ยค่อนข้างจะกว้างมากเป็นเน้นถึงเรื่องของความเท่าเทียมความเสมอภาคทางกฎหมายของประชาชนด้วยกรรมการสิทธิของอังกฤษมีอำนาจหน้าที่เยอะมากมีอำนาจกึ่งตุลาการด้วยนะคะและที่สำคัญเขามีอำนาจฟ้องร้องหรือแย้งศาลได้ด้วยนะคะว่าศาลเนี่ยตัดสินไม่เป็นธรรมทำให้เกิดความไม่เสมอภาคกันมีอำนาจในการขอ judicial review หรือว่าการให้ศาลตีความว่าการกระทำของรัฐนั้นผิดกฎหมายกฎเกณฑ์ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนทั้งระดับยุโรประดับโลกแล้วก็ระดับชาติหรือไม่นะคะคือเรียกได้ว่าอำนาจล้นฟ้ามากๆแต่ขนาดล้นฟ้าขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชมชาวอังกฤษก็ไม่พอใจนะคะบอกว่าต้องการให้จะขยายขอบเขตอำนาจไปมากกว่านี้อีกเขาบอกว่าอยากจะให้ EHRC นะคะหรือว่ากรรมการสิทธิของเขาเนี่ยมีอำนาจกว้างแบบกรรมการสิทธิ์ในสหรัฐแคนาดานิวซีแลนด์แล้วก็ออสเตรเลียคือสามารถฟ้องร้องนายจ้างที่เอาเปรียบหรือว่าปฏิบัติไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้างได้แม้ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิมนุษยชน
อันนี้คือไปไกลถึงขนาดนั้นแล้วเพราะว่าชื่อของเขาก็คือความเท่าเทียมด้วยเขาดูแลเรื่องความเท่าเทียมด้วยเพราะฉะนั้นถึงจะไม่เกี่ยวกับเรื่องสิทธิการจ้างงานไม่เท่าเทียมเนี่ยฉันก็อยากจะให้คุณเข้ามาดูแลเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นกรรมการสิทธิ active แล้วก็มีกฎหมายที่ให้อำนาจเขาเนี่ยเยอะมากแล้วเขาก็ทำงานสมกับกฎหมายที่ให้เขามานะคะทีนี้มาดูอีกประเทศนึงเร็วๆนะคะเมียนมาคุณผู้ชมตอนนี้ทุกคนต้องถามว่าเอ้าเมียนมามีกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วยหรือมีเหมือนกันนะคะจริงๆตั้งขึ้นมาก็พร้อมๆกับการเปิดประเทศในปี2011นะคะช่วงนั้นเปิดประเทศใหม่ๆเต็งเสงกำลังพยายามสร้างภาพลักษณ์ก็มีการตั้งกรรมการสิทธิมนุษยชนที่ชื่อว่า MNHRC ขึ้นมาก็คือกรรมการสิทธิของเมียนมาเนี่ยแหละค่ะทีนี้จะบอกว่าเป็นมีกรรมการสิทธิ์แล้วรู้สึกว่าสิทธิเสรีภาพในเมียนมานั้นจะดีขึ้นหรือจะเร็วลงเพราะกรรมการสิทธิ์เป็นเรื่องพูดยากมากคือจริงๆแล้วกรรมการสิทธิ์ของเมียนมาเนี่ยนะคะ ICC ก็ยังไม่ได้รับรองแต่ตัวเขาเองบอกว่าเขาตั้งเนี่ยตามหลักการปารีสเลยเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องให้เงินสนับสนุนเขารัฐบาลก็บอกว่าทำไมฉันต้องให้เงินรัฐธรรมนูญฉันไม่ได้บอกว่าจะต้องมีกรรมการสิทธิ์เป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่นั้นนะคะตัวกรรมการของเขาเนี่ยประกอบขึ้นมาจากนักวิชาการอดีตทูตแล้วก็จะเป็นตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเกือบจะครบทุกกลุ่มชาติพันธุ์ถือว่าโดยสัดส่วนแล้วเนี่ยสะท้อนความเป็นตัวแทนของประชาชนพอสมควรเหมือนกันนะคะแม้ว่าจะเป็นเรียกว่าอีลีทกลุ่มชนชั้นนำอยู่พอสมควรแต่ทีนี้ในเรื่องของผลงานเนี่ยเขาบอกว่ามีการพยายามท้าทายประธานาธิบดีเต็งเสงเหมือนกันที่เต็งเสงออกมาบอกว่าในเมียนมาไม่มีนักโทษการเมืองอยู่เลยทางตัวกรรมการสิทธิ์เขาก็บอกว่าไม่จริงมีและมีเยอะด้วยและคุณจะต้องรีบปล่อยนักโทษการเมืองออกมาให้มากที่สุดนะคะแต่ว่าในหน้าที่อีกแง่นึงสำคัญมากๆก็คือการตรวจสอบเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่สู้รบระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์กับรัฐบาลตัวประธานของ MNHRC ออกมาบอกเลยบอกว่าทำไม่ได้เพราะว่ามันยังเซนซิทีฟเกินไปเราไม่สามารถทำได้จริงๆเพราะฉะนั้นในประเทศที่การละเมิดสิทธิมนุษยชนหนักหนาอย่างเมียนมาคงต้องเรียกว่ามีไว้ก็ยังดีกว่าไม่มีนะส่วนในประเทศไทยนั้นคงจะต้องบอกว่าแบบเดียวกันหรือเปล่าว่ามีไว้ก็ยังคงจะดีกว่าไม่มีแม้ว่าจะปฏิบัติหน้าที่กระพ้องกระแพงอยู่บ้างก็ตามแต่ยังก็ต้องมีการเปลี่ยนวาระอยู่อีกใช่ไหมคะเพราะว่าตำแหน่งของกรรมการสิทธิมนุษยชนกี่ปีนะคะคุณช่อประมาณ6ปีครับผมซึ่งถ้ามีการยุบรวมนั่นหมายความว่ารัฐธรรมนูญหรือกฎหมายประกอบก็คงจะต้องมีการแก้ไขด้วยที่นี้ประเด็นที่น่าสนใจคือถ้าเราถูกลดเกรดแน่นอนก็คือว่าเราเข้าประชุมได้ปกตินะครับแต่ว่าเราลงมติไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถแสดงความเห็นใดๆต่อการประชุมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนในระดับโลกได้คือเป็นสถานะผู้สังเกตการแต่ว่าจะยังไม่ถึงขั้นว่าโดนถอดออกจากการเป็นสมาชิกนะแต่ว่าเป็นผู้สังเกตการนี่ก็ถือว่าลงไปมากพอสมควรทำอะไรไม่ได้การที่ถูกลดเกรดนี้ก็เป็นที่น่าสนใจนะครับว่ากสม.ของไทยในยุคของอาจารย์อมรานั้นได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วหรือยังหรือว่าทำงานแบบ2มาตรฐานนะครับค่ะคุณผู้ชมทั้งหมดนี้คือ Interview นะคะในช่วงแรกของเราเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วไปตามกันเรื่องมารยาทต่างๆนะคะในการใช้โซเชียลมีเดียนะคะความเป็นส่วนตัวความเป็นพื้นที่สาธารณะจะแยกออกจากกันอย่างไรค่ะพักกันสักครู่ค่ะInterview ค่ะวันนี้นะคะพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่ส่วนตัวคุณต่วยกับเรื่องโซเชียลมีเดียความคิดเห็นคนดังในโลกออนไลน์ทั้งหลายเราลองไปดูความเห็นของคุณผู้ชมนะครับคุณพลาพลนะครับบอกว่าต้องวิจารณ์ได้สิไหนๆคุณออกสื่อแล้วแสดงว่าคุณต้องการอยากให้คนอื่นรับรู้และพร้อมที่จะรับคำติชมนะครับนี่เป็นความเห็นของคุณพลาพลอีกท่านนึงคือคุณกัญญาตนะวันสมบัติบอกว่าเรื่องส่วนตัวที่ต้องรับผิดชอบข้อความเวลาโพสต์ครับพี่แขกได้อ่านแล้วมีความเห็นไหนไหมครับคุณลูกอีสานสยามประเทศนะคะบอกว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กก็คือสื่อดังนั้นคำว่าสื่อในออนไลน์ก็คือส่วนรวมเพราะมีบุคคลมากกว่าหนึ่งเอาเป็นว่าคุณเป็นเจ้าของสื่อที่ง่ายและถูกที่สุดถ้าไม่อยากให้ใครเห็นใครพูดใครวิจารณ์ก็ไม่ต้องสื่อเก็บไว้ในใจเด้อนะคะคุณวิษณุนะคะบอกว่าอ้าวก็เรียกกันว่าบุคคลสาธารณะถ้าสาธารณะรับรู้ได้ก็ต้องรับไปสิทำอะไรย่อมมีราคาที่ต้องจ่ายที่สำคัญเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็มาจากเราท่านนี่แหละหรือไม่จริงอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของคุณผู้ชมที่ส่งแฮชแท็กนะคะแล้วก็ยังส่งเข้ามากันได้เรื่อยๆในระหว่างที่เราพูดคุยกันอยู่คุณต่วยคะครับเอาล่ะเราจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละว่าดาราคนดังทั้งหลายเวลาโพสต์ข้อความอะไรไปใน Facebook แล้วมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวหรือเป็นพื้นที่สาธารณะ
จริงๆแล้วผมจำได้ว่าเราเคยคุยเรื่องนี้นะครับในช่วงท็อปนิวแล้วคุณเก่งกวิศราเองเนี่ยสาว IT ของทูไนท์ไทยแลนด์เราเธอเคยบอกนะครับว่าเมื่อเราโพสต์ออกไปอย่าว่าแต่เป็นคนดังเลยครับเราประชาชนทั่วไปเนี่ยโพสต์แล้วเนี่ยมันไม่ใช่โซเชียลมีเดียไม่ใช่สื่อส่วนตัวนะครับเป็นสื่อสาธารณะและถ้าคุณเป็นคนดังคุณมีชื่อเสียงเท่ากับว่าคุณสามารถที่จะต้องสื่อสารข่าวได้โดยตรงไม่ต้องผ่านนักข่าวอย่างผมแล้วก็ได้คุณสามารถใช้สื่อของคุณเองพูดหรือแสดงความเห็นของคุณได้แม้ว่าจะเป็นความเห็นที่บวกหรือลบก็ตามทีนี้เรามาดูเคสกันไหมคะว่ามีเคสอะไรที่เป็นประเด็นในช่วงนี้นะคะทำให้เราต้องหยิบเรื่องนี้เหตุที่เราต้องหยิบเรื่องนี้มาคุยกันน่ะคุณตุ๋ยค่ะเรายกเคสของแก๊งฮอร์โมนดีไหมครับผมที่เราเพิ่งพูดคุยไปแล้วก็มีความเห็นคือการที่โพสต์เมื่อวานนี้ที่เราคุยกันต่อเนื่องอย่างเช่นว่าการเต้นบนรถไฟฟ้าการถ่ายรูปดอกซากุระและบางคนก็จะมีความเห็นว่ามันใช่เรื่องที่มาจริงจังป่ะหรือว่าอาจจะมีความแต่นี้คุณปันก็ชี้แจงออกมาว่าอันนั้นไม่ใช่ของเธอนะคะผมดังนั้นการแสดงออกเหล่านั้นคือถ้าเรามองก็คือว่าเราพูดในเชิงโซเชียลมีเดียว่าก็ยังเด็กอ่ะอาจจะไม่รู้วัฒนธรรมหรือต่างๆเหล่านี้รู้เท่าไม่ถึงการแล้วอีกอันหนึ่งก็คือที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากเลยนะคะก็คือของคุณบอยใช่ไหมคะที่บอกว่าตอนนี้แบบคนรู้สึกว่าก้าวร้าวกันมากอาจจะเป็นเพราะเหตุว่ามีการใช้โซเชียลมีเดียก็เลยอยากจะเสนอว่าน่าจะประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีวุฒิภาวะพอที่จะมีโซเชียลมีเดียไหมรอให้คนมีวุฒิภาวะมากกว่านี้เราลองปิดสวิตช์โซเชียลมีเดียไปสัก10ปีให้คนมีวุฒิภาวะแล้วค่อยกลับมาใช้ดีไหมแล้วก็เลยกลายเป็นประเด็นถกเถียงกันมากมายก่ายกองแล้วก็เป็นเหตุให้จะต้องมีการออกมาขอโทษมีการบอกว่าโอ้พอละเดี๋ยวจะอะไรนะคะจะขอหยุดเล่นโซเชียลมีดเน็ตเวิร์คสัก1เดือนนะครับผมจริงๆตอนแรกที่คุณบอยกฤษิยพงษ์แกโพสต์เนี่ยแกบอกด้วยซ้ำว่าก็อยากให้แสดงความเห็นสนุกๆแก้เซ็งเท่านั้นเองนะครับผมแต่ว่ากลายเป็นเรื่องดราม่าพอสมควรอันนี้ซึ่งแขกเข้าใจได้เลยนะคะคุณตุ๋ยเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาเราโพสต์ข้อความไปใน Facebook อะตัวแขกเองก็เหมือนกันแล้วบางทีเราคิดว่าสิ่งที่เราโพสต์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับเราแต่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนอื่นแล้วเวลาเราโพสต์เราเข้าใจว่ามีแต่คนที่ติดตามเรามีแต่คนที่ชอบเราเท่านั้นที่มาดูว่าเราโพสต์อะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่จะมีแต่คนที่ชอบเราหรือไม่ใช่จะมีแต่คนที่เห็นด้วยกับเราที่มาติดตามเราคนที่ไม่ชอบเราคนที่ไม่เห็นด้วยกับเราเขาก็สามารถมาติดตามเราได้เหมือนกันแล้วอะอย่างสมมติว่าเราเนี่ยไม่ใช่คนที่มีชื่อเสียงมากนักยิ่งถ้าเป็นดาราเป็นคนดังสิ่งที่โพสต์ลงไปใน Facebook แล้วถ้าสมมติว่าเราเปิดพับลิกอะค่ะสามารถไปเป็นพาดหัวหนังสือพิมพ์ได้เลยนะตอนนี้คุณตุ๋ยเพราะฉะนั้นในเมื่อมันมีต้นทุนทางสังคมอยู่ใช่มั้ยคะในฐานะที่เป็นคนดังแล้วไม่ว่าจะเขียนอะไรไปเนี่ยขนาดหัวนมคุณมาริโอวันนี้ยังเป็นข่าวทั้งวันเลยคุณตุ๋ยนับประสาอะไรกับการแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคมการเมืองและวัฒนธรรมอย่างจริงจังที่เราคิดว่าเราโพสต์ในหน้ากระดานหน้าบ้านเราเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะไปมีผลกระทบต่อใครมากนักมันไม่น่าจะกลายเป็น talk of the town แต่ด้วยความเร็วของสื่อนะคะมันสามารถไปเป็นพาดหัวข่าวได้เลยมันก็เลยทำให้เราต้องมานั่งทบทวนกันใหม่ว่าเอ๊ะถ้าหากว่าเราเป็นคนดังแล้วอันข้อที่1 นะคะถ้าหากว่าเราเป็นคนดังแล้วเนี่ยเราจะต้องโพสต์อย่างระมัดระวังโพสต์แบบกลัวเสียรังวัดโพสต์แบบกลัวเสียฐานแฟนคลับรักษาความนิยมรักษาความนิยมซึ่งพอแขกกลับไปคิดไปคิดมาแล้วแขกก็กลับรู้สึกว่าเอ๊ะมันต้องไม่ใช่อย่างนั้นสิสมมุติว่าแขกในฐานะที่แขกเป็นนักเรียนประวัติศาสตร์นะคะคุณผู้ชมแขกจะเห็นด้วยหรือแขกจะไม่เห็นด้วยกับทัศนคติของคุณบอยแต่แขกย่อมจะมีความสุขที่ได้อ่านความคิดเห็นของคุณบอยหรือไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามแล้วต่อให้แขกไม่เห็นด้วยอย่างถึงที่สุดแขกก็ไม่ได้อยากให้คุณบอยหยุดเขียนคุณตุ๋ยนึกออกไหมในอีก50ปีข้างหน้าในอีก70ปีข้างหน้าถ้าหากมีคนที่เรียนประวัติศาสตร์ไทยคนที่เขาอยากศึกษาประวัติศาสตร์สังคมไทยคนที่เขาอยากศึกษาประวัติศาสตร์อุดมการณ์ไทยคนที่เขาอยากจะศึกษาประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาความคิดของเมืองไทยช่วงเนี้ยสิ่งที่เราทุกคนเขียนลงไปใน Facebook เกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเมืองไทยตอนนี้ซึ่งเราอาจจะมองว่ามันเป็น journal ก็ได้เป็น diary เป็นบันทึกก็ได้ในอีก50ปีข้างหน้าในอีก70ปีข้างหน้าในอีก100ปีข้างหน้าคุณตุ๋ยมันจะกลายเป็นข้อมูลเป็นหลักฐานในการที่เราจะศึกษาประวัติศาสตร์ความคิดประวัติศาสตร์การเมืองประวัติศาสตร์อุดมการณ์ที่ดีที่สุดเลยแล้วใครก็
ทำไมเราจะไม่ทำใจให้เป็น ไม่ใช่ทำใจให้เป็นกลางนะคะทำใจให้เปิดกว้างที่จะอ่านความคิดเหล่านี้แล้วดีใจที่มีคนจำนวนหนึ่งอะค่ะกล้าที่จะจริงใจต่อความคิดของตัวเองอะแล้วกล้าที่จะเขียนความจริงใจต่อสิ่งที่ตัวเองเชื่อเนี่ยออกมาสู่สาธารณะเพราะนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะยกระดับภูมิปัญญาของสังคมคำว่ายกระดับภูมิปัญญาของสังคมในความหมายของแท็กก็คือว่าถ้าคุณต่วยไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณบอยเขียน คุณต่วยก็ไปโพสต์หน้า Facebook ของคุณต่วยว่าคุณต่วยไม่เห็นด้วยเหตุผลอะไรบ้าง1 2 3ถ้ามีคนที่ไม่เห็นด้วยกับคุณต่วยเขาก็จะมาโพสต์ต่อว่าทำไมสิ่งที่คุณต่วยเขียนเนี่ยเหตุผลของคุณต่วยเนี่ยมีจุดอ่อนอะไรบ้าง1 2 3ถ้าเราสามารถยกระดับการดีเบตแบบนี้ด้วยใจที่เปิดกว้างนะคะแล้วไม่ใช่การด่าการลากกันมาประณามสร้างสรรค์ถูกมั้ยคะพี่แท็กแล้วสร้างสรรค์นี่ไม่ได้แปลว่าต้องพูดเพราะต่อกันเสมอไปคำว่าสร้างสรรค์กับการพูดเพราะไม่เหมือนกันสร้างสรรค์นี่หมายความว่าเราสามารถดีเบตเราสามารถถกเถียงกันอย่างเป็นเหตุเป็นผลแม้จะใช้ถ้อยคำที่เผ็ดร้อนก็ตามอันนี้แขกรู้สึกว่าดีกว่าที่เราจะเฟกดีกว่าที่เราจะทำให้เรากลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วเรารู้สึกว่าเรารู้สึกแย่กับเรื่องนี้แล้วเราอยากวิจารณ์แต่เราวิจารณ์ไม่ได้หรอกเราจะต้องเขียนในแบบที่ทำให้สาธารณชนน่ะรู้สึกว่าอ่านแล้วสบายใจภาพลักษณ์สวยงามภาพลักษณ์สวยงามแล้วใครบอกเฮ้ยนี่เรากำลังเรียกร้องให้คนเฟกหรือเราอยากเห็นความจริงใจของการแสดงความคิดเห็นกันแน่แต่ความจริงใจความเฟกก็ต้องระหว่างนี้ก็ต้องมีข้อควรระวังเพราะว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าพรบคอมพิวเตอร์อยู่ใช่ไหมคุณตุ๋ยค่ะบางทีแล้วแสดงความเห็นไปแล้วปรากฏว่ากลายเป็นเรื่องไปฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันเลยนะครับและคดีพรบคอมพิวเตอร์เป็นคดีอาญาเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะมีความจริงใจแต่ข้อควรระวังก็มีอะไรบ้างคะคุณตุ๋ยใช่ครับผมพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550ซึ่งยังบังคับใช้ในปัจจุบันแม้ว่าอาจจะมีการแก้ไขหลังจากมีดิจิตอลอีโคโนมีนะครับมาตรา14ระบุว่าผู้กระทำความผิดดังต่อไปนี้ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเช่นปลอมข้อมูลเท็จนะครับหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนนะครับอาจจะเป็นเรื่องของความมั่นคงอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ลักษณะลามกอะไรต่างๆนะครับรวมทั้งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่รู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามมาตราเหล่านี้แต่ส่วนใหญ่แล้วก็คือว่าทั้งหมดเป็นเรื่องคดีอาญาอย่างที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็มาตราต่อมาคือมาตรา15บอกว่าผู้จงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระทำความผิดตามมาตรา14ก็ต้องระวังโทษเช่นเดียวกับมาตรา14เช่นสมมุติว่าคุณไปรีทวิตหรือคุณไปโพสต์ทําหรือคุณไปเผยแพร่ต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผมแล้วยังมีอีกข้อหนึ่งมาตรา16อันนี้ก็สำคัญนะคะค่ะคุณต่วยก็คือผู้ที่เข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับผมที่อาจจะเกิดจากการสร้างขึ้นตัดต่อหรือเติมดัดแปลงทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดที่ทำให้ผู้นั้นเนี่ยซึมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังได้รับความเหน็ดอะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับแล้วก็การนำเข้าข้อมูลโดยสุจริตนะครับผู้กระทำไม่มีความผิดนะครับผมเป็นสิ่งที่ยอมความได้ถ้าผู้เสียหายในความผิดนั้นตายเสียก่อนร้องทุกข์นะครับแล้วก็ให้บิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรของผู้เสียหายร้องทุกข์ได้ให้ถือว่าเป็นผู้เสียหายก็คือสรุปง่ายๆก็คือว่าการที่คุณไปตัดต่อคำพูดไปอะไรต่างๆเหล่านี้หรือไปใส่ร้ายโปรโพสเทศต่างๆก็มีความผิดเช่นกันครับค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้น3ประเด็นนะคะของเราในวันนี้ก็คือเราไม่อยาก encourage ให้คนเฟกเพียงเพราะว่าอยากจะรักษาฐานความนิยมชมชอบกลัวแฟนคลับโกรธเราอยากจะ encourage ให้คนแสดงความคิดเห็นความรู้สึกที่แท้จริงสิ่งที่ตัวเองเชื่อนะคะยืนยันสิ่งที่ตัวเองเชื่อแล้วแสดงมันออกมาอย่างไรก็ตามก็ต้องระวังข้อกฎหมายด้วยเรื่องการหมิ่นประมาทหรือการเผยแพร่ข้อมูลเท็จค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วไปพบกับช่วงสุดท้ายของ In Her View ค่ะสัมผัสประสบการณ์ใหม่เรานะคะเบาๆสืบเนื่องจากที่เราคุยกันเรื่องดราม่าต่างๆนะคะจะส่วนตัวจะไม่ส่วนตัวจะสาธารณะโพสอะไรไปแล้วมีคนแคปหน้าจอไปด่าต่อเยอะแยะกันไปหมดแล้วเกิดขึ้นทุกวันเกิดขึ้นกับทุกคนด้วยแล้วสิ่งเหล่านี้ค่ะคุณตุ๋ยเด็กบางคนถึงกับฆ่าตัวตายเลยนะคะเช่นโดนเพื่อนแกล้งไงคะเพื่อนแกล้งเรื่องความเป็นเกย์ความบางทีวัยรุ่นมันมีความเปราะบางอ่อนไหวต่อเพื่อนอ่ะคุณตุ๋ยโดนเอาไปล้อพอล้อมากๆถูกเพื่อนล้อในทางสังคมออนไลน์มากๆก็มีการทำร้ายตัวเองมีการฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมีสิ่งที่เขาเรียกว่าโรคซึมเศร้าจาก Facebook
นะคะจริงๆแล้ว Voice TV นำเคยนำเสนอแล้วอยากมานำเสนอซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าบางทีการอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียในการอยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยเราจำเป็นที่ต้องมีภูมิคุ้มกันอะไรบ้างเขาบอกว่าเราสามารถเช็คนะคะว่าเราจะมีโรคซึมเศร้าจาก Facebook หรือไม่ก็คือดูว่า1มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความเป็นจริงที่เป็นสุขของเพื่อนๆใน Facebook ก็คือเวลาเห็นเพื่อนโพสต์คนเราว่าคนต่วยเราจะโพสต์ความทุกข์หรือความสุขมากกว่ากันโดยมากแล้วความสุขส่วนใหญ่สิ่งที่เห็นในโซเชียลมีเดียเพราะบางทีก็อาจจะเป็นเพราะการสร้างภาพหรือเฟซอย่างที่บอกไปตอนกินต้มมาม่าไม่ค่อยโพสเลยโพสตอนไปกินอาหารหรูๆอะไรอย่างงี้นะคะก็เลยคนก็เลยนึกว่าเอ๊ะทำไมชีวิตเพื่อนเนี่ยดูมีความสุขกว่าเราแล้วทำไมชีวิตเราทุกข์เหลือเกินเวลาเขาตบตีกันผัวเมียเขาก็ไม่โพสนะคะเขาโพสเวลาเขารักกันแล้วก็เอ๊ะทำไมชีวิตรักเรามันไม่ดีเหมือนเขาก็อาจจะทำให้เกิดโรคซึมเศร้าได้ข้อ2ตกเป็นเหยื่อทางอารมณ์นะคะของกิจกรรมชีวิตประจำวันของผู้อื่นก็คือดูเพื่อนโพสต์รูปสวีทกับแฟนอยู่ได้เขาเรียกได้คนอวดผัวดูเพจคนอวดผัวมากๆแล้วก็เกิดความซึมเศร้าเพราะไม่มีผัวให้อวดอะไรแบบนี้เพราะสามารถเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของตัวเองกับเพื่อนๆอยู่เสมอนะคะก็คล้ายๆกันคุณมักเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ของตัวเองบ่อยเพื่อเรียกร้องความสนใจอันนี้แขกว่าแขกเข้าข่ายในเนี่ยคุณตุ๋ยข้อ5นะคะรู้สึกกระวนกระวายใจเมื่อไม่สามารถเช็คข้อความข่าวสารหรือสถานะของคุณได้เหมือนที่ทำเป็นปกติเช่นบางทีไปบางที่แล้วใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้มุนงานมุนงานอันนี้ต้องส่งทับส่งไปทำกระบอกนะคะ ข้อ6คุณมักลับสมองและค้นหาข้อความขำขาวขำขันแหลมคมอัปเดตสถานะแบบดึงดูดคือจะพวกคิดอะไรไม่ออกก็ใช้วิธีไปดึงคำคมมาโพสเยอะๆเรียกไลค์เดี๋ยวนี้คนที่เขาเรียกว่าเป็นโค้ชเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้มักจะมีประโยคคมๆทุกวันและเขาวางกลยุทธ์ด้วยนะครับว่าเขาจะต้องโพสส่วนใหญ่แล้วสังเกตนะครับเขาจะมาโพสช่วงเช้าครับก็จะมีการเล็งพรามไทม์ของการโพสเฟซบุ๊กนะคะว่าโพสช่วงไหนคนจะกดไลค์มากที่สุดเขาก็บอกว่ากลุ่มอาการแบบนี้อาจจะทำให้เราเสี่ยงที่จะเอาไอดีนิตี้นะคะหรือว่าอัตลักษณ์ของเราเนี่ยไปผูกพันอยู่กับโลกเสมือนจริงมากเกินไปหรือก็ไปจริงไปจังหรือบางทีใครก็คิดว่าโดนเพื่อนอันเฟรนด์แล้วทำไมมันต้องทุกข์ขนาดนั้นคือเขาอันเฟรนด์เราในโลกออนไลน์แต่เขาอาจจะไม่ได้อันเฟรนด์เราในโลกแห่งความเป็นจริงหรือเปล่า มันจะหรือว่าเพื่อนบางคนก็เป็นเพื่อนแค่เพื่อนทางโซเชียลมีเดียไม่ใช่เพื่อนในชีวิตจริงแล้วเราไปแคร์ความรู้สึกของเขามากเกินไปไหมหรือบางคนก็บอกว่าไม่เพื่อนในโลกโซเชียลมีเดียนี่แหละที่อยู่เคียงข้างฉันในยามที่ฉันเป็นทุกข์มากกว่าเพื่อนที่เจอกันตัวเป็นๆอีกอันนี้ก็ถกเถียงกันได้แต่บางคนนะคะเขาก็บางทีก็รู้สึกว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นผู้ร้ายเวลาเราอ่านอะไรมากๆอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าโอ๊ยอยากเล่น Facebook มาก Facebook จะเป็นเหตุทำให้เกิดโรคซึมเศร้าจะทำให้เกิดความหม่นหมองควรจะต้องดีท็อกซ์ออกจากโลกออนไลน์บ้างก็จะมีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งนะคะออกมาคัดง้างกันนะคะงานวิจัยนี้นะคะเขาเป็นของรอเรนนะคะเจเลนชิกแล้วก็ดร.เมแกนโมเรโน่บอกว่าเขาสุ่มถามนักศึกษาจำนวน190คนที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยวิสคอนซินเพื่อตรวจสอบสภาพจิตใจของผู้ตอบคำถามในช่วงที่ออนไลน์ Facebook รวมถึงข้อมูลอื่นๆจากผลการทดสอบที่ออกมาพบว่าแม้กระทั่งผู้ที่บอกว่าใช้ Facebook เกือบตลอดทั้งวันไม่มีเหตุผลอะไรที่ไปชี้ว่าการใช้ Facebook มากเกินไปนั้นเชื่อมโยงกับภาวะซึมเศร้าอันนี้ก็เป็นงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งว่าการอยู่ในโลกออนไลน์มากเกินไปการใช้ Facebook มากเกินไปอาจจะทำให้เกิดภาวะโรคซึมเศร้าได้นะคะอันนี้ก็คงต้องใช้วิจารณญาณของแต่ละคนในการอยู่ในโลกออนไลน์แล้วล่ะค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือ Tonight Thailand ของเราในค่ำคืนนี้ค่ะเราขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ